สวัสดีอีกครั้งนะคะน้องๆชาวหมู่บ้านเลิฟลี่สกุลาและสำหรับทริปนี้ค่ะพี่แตงกวาจะพาทุกคนมาดูความลับของบ้านล็อกเฮาส์หลังนี้กันถ้าพูดไม่ค่อยชัดบางคำขออภัยล่วงหน้าเลยนะคะเนื่องจากพี่ต้องระวังมากเลยไม่ให้ฟันไปโดนบริเวณที่เป็นแผลร้อนในมาค่ะเดี๋ยวมาดูความลับกันลองวาร์ปไปที่ไกลๆจากบริเวณนี้ก่อนเอาเป็นที่วังแมวสีขาวแล้วกันโอเคแล้วจากนั้นเราก็กลับไปที่ล็อกเฮาส์ตามเดิมทีนี้ก็ให้น้องๆสังเกตทั้งทางซ้ายแล้วก็ทางขวานะคะจะเห็นว่ายังโล่งๆอยู่เลยเดี๋ยวเราเปลี่ยนพิกัดการวาร์ปไปที่บริเวณที่ใกล้ที่สุดนะคะก็คือป้อมตำรวจสำหรับใครที่เคยดูช่องน้องปังปอนเมื่อก่อนนี้นะน่าจะรู้ความลับนี้เป็นอย่างดีเลยเพราะว่าน้องปังปอนเคยลงอยู่นะคะมาค่ะกลับไปที่ล็อกเฮาส์ว้าวนี่สังเกตทางซ้ายและทางขวามือของบ้านล็อกเฮาส์ค่ะมีอะไรเพิ่มมาเอ่ยต้นซากุระนั่นเองนี่แหละค่ะมันคือความลับของบ้านล็อกเฮาส์ถ้าเราวาร์ปไปที่บริเวณใกล้ๆเนี่ยเรากลับมาก็จะเจอกับต้นซากุระแบบนี้นอกจากนี้บ้านล็อกเฮาส์เนี่ยก็ยังมีใต้ถุนบ้านด้วยนะเดี๋ยวพี่พาไปดูมาเดี๋ยวเราใช้จักรยานเด็กเข้าไปสำรวจกันค่ะเพราะว่าพื้นข้างล่างเนี่ยค่อนข้างเตี้ยแต่พี่ตังกวาเชื่อว่าต้องมีบางคนเนี่ยที่รู้ความลับของบ้านล็อกเฮาส์อยู่แล้วแน่ๆเลยมาค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูใต้ถุนบ้านกันเห็นพื้นบ้านซะงั้นละครพื้นบ้านของแท้เลยค่ะเดี๋ยวขอกดจักรยานให้มันลงไปนิดนึงแล้วกันนี่ล่ะและนี่คือด้านล่างของล็อกเฮาส์นะคะมันจะโล่งเป็นเหมือนใต้ถุนบ้านแบบนี้เลยเนี่ยพี่ตังกวาว่ามันสามารถทำเป็นละครสยองขวัญได้อยู่นะคะประมาณว่าเจ้าของบ้านซ่อนโครงกระดูกเอาไว้ด้านล่างโอเคและนี่คือความลับของบ้านล็อกเฮาส์นั่นเองถ้าใครมีความลับอื่นๆอีกก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ตังกวาไว้ได้นะคะถ้าอยากได้เมืองเลิฟลี่สกุลาเป็นของขวัญตรุษจีนแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกระดิ่งช่องให้กันนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย